ที่จอร์เจียนะคะเพิ่งจะสิ้นสุดฤดูการเก็บองุ่นในปีนี้ไปค่ะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นสัญลักษณ์หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นคือการทำขนมที่ใช้น้ำองุ่นที่เหลือมาทำค่ะนี่คือหน้าตาของขนมหวานที่ชื่อว่าเชอร์สเคล่านะคะเป็นขนมพื้นถิ่นของจอร์เจียโดยหลังจากการเก็บเกี่ยวองุ่นเสร็จสิ้นจะมีการนำน้ำองุ่นที่เหลือนั้นไปต้มให้สุกเช่นเดียวกับเจ้าของไร่องุ่นแห่งนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็นำไปผสมกับแป้งกวนจนเหนียวได้ที่เคล็ดลับที่เขาบอกว่าต้องหมั่นกวนไม่ให้เดือดค่ะความหนืดของแป้งจะต้องใช้แรงพอสมควรเมื่อกวนเสร็จนะคะก็จะนำวอลนัทที่ร้อยด้วยเชือกแบบนี้ละค่ะมาจุ่มในแป้งที่ผสมในน้ำองุ่นเสร็จแล้วก็นำไปผึ่งไว้เป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งค่ะทั่วจอร์เจียนะคะจะเต็มไปด้วยขนมเชอร์สเคล่าแขวนอยู่ตามแผงขายของในตลาดและร้านค้าต่างๆเจ้าของไร่องุ่นเล่านะคะว่าชาวจอร์เจียมักจะตุนเชอร์สเคล่าไว้เป็นของว่างให้พลังงานสำหรับการล่าสัตว์หรือการเดินทางหรือเคี้ยวเล่นช่วยเพิ่มความหวานให้กับอาหารมื้อหนักที่มีรสเผ็ดเหมือนกับลูกอมเคี้ยวหนึบค่ะจอร์เจียเขามีวัฒนธรรมการทำอาหารและผลิตไวน์ที่ยาวนานนับพันปีซึ่งอาหารที่มีความโดดเด่นแล้วก็หลากหลายเลยทีเดียวสำหรับนักท่องเที่ยวก็สามารถไปลิ้มลองและลูกอมสีน้ำตาลอมม่วงแบบนี้ได้นะคะราคาแท่งละไม่ถึง1ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ35บาทค่ะ